สถานการณ์อื่นๆรอบโลกวันนี้มีรายงานเกิดเหตุกราดยิงที่ประเทศรัสเซียที่รัฐเพิร์มค่ะนักศึกษาพากันวิ่งหนีออกจากมหาวิทยาลัยการวิจัยแห่งชาติรัฐเพิร์มของรัสเซียหลังเกิดเหตุกราดยิงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนบาดเจ็บ24คนในจำนวนนี้19คนบาดเจ็บจากการถูกยิงผู้ก่อเหตุเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าวถูกควบคุมตัวไว้แล้วค่ะโฆษกประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าโรดิโกดูเตอร์เต้ผู้นำฟิลิปปินส์ไฟเขียวให้เปิดโรงเรียนมากถึง120แห่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิด-19 อยู่ในระดับต่ำการเปิดโรงเรียนนี้ถือเป็นโครงการนำร่องเพื่อทดสอบการเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเป็นเวลานาน2เดือนโดยหวังลดผลกระทบต่อการเรียนและสุขภาพจิตของเด็กๆที่ไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่โควิด-19 เริ่มระบาดในประเทศลาวาจากภูเขาไฟลาเปามาในหมู่เกาะคาเนรีนอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกาซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนไหลเข้าท่วมย่านที่อยู่อาศัยของประชาชนส่งผลให้หมู่บ้าน2แห่งจมอยู่ใต้ทานลาวาก่อนหน้านี้รัฐบาลมีคำสั่งอพยพประชาชนและปศุสัตว์ในหมู่บ้าน4แห่งให้ออกนอกพื้นที่เสี่ยงแล้วจึงไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะประชาชนในกรุงปารีสของฝรั่งเศสพากันเดินเท้าไปตามถนนชองเซลิเซ่เพื่อเที่ยวชมประตูไทยและพื้นที่อื่นๆของเมืองอย่างอิสระเนื่องในโอกาสที่จัดงานคาฟรีเดย์หรือวันปลอดรถโดยสั่งปิดการจราจรบนถนนหลายสายแต่ยังอนุญาตให้จักรยานผ่านได้นะคะรวมถึงรถโดยสารแท็กซี่และผู้ใช้รถใช้ถนนบางส่วนที่มีความจำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางได้วันปลอดรถเป็นนโยบายหนึ่งของทางการกรุงปารีสที่บังคับใช้เพื่อลดการใช้รถใช้ถนนและแก้ปัญหามลพิษในเมืองหลังจากบังคับใช้กฎให้ขับขี่ยานยนต์ด้วยความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วในถนนหลายสาย